ในการสูญเสียอวัยวะของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นแขนขาหรือว่านิ้วมือจะส่งผลต่อหลอดเลือดในร่างกายไปตลอดกาลเรียกได้ว่าขาดแล้วขาดเลยโดยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะไม่สามารถสร้างอวัยวะชิ้นใหม่ออกมาได้แต่ว่าหนังบางเรื่องมันจะมีฉากที่อสุรกายบางตัวพอถูกตัดไปงอกใหม่ทันทีโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปรับชมสัตว์ที่มีความสามารถในการสร้างอวัยวะใหม่ได้ซึ่งมันจะน่าทึ่งและตื่นตาขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อกราบขอบคุณทุกคนเลยสุดยอดสัตว์ในสายพันธุ์ในอันดับที่1เจ้าพญาตัวตื่นเห็นแล้วขนลุกขนชันน่ะเจ้าหนอนตัวแบนในอันดับนี้หรือหนอนพาราเนียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามปรมาจารย์แห่งการฟื้นฟูฉายาโคตรเท่มันจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําและมีขนาดตัวเล็กนิดเดียวเองขนาดความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรมันจะมี2เพศในร่างเดียวฟังแล้วขนลุกปวดเยี่ยวเลยและสิ่งที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือเจ้าหนอนพาราเนียมันจะเป็นอมตะไม่มีวันตายฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงครับทุกคนโดยหลังจากการทดสอบพาตัวออกเป็น4ส่วนและคอยติดตามขั้นตอนการงอกใหม่โดยชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกมันจะกลายร่างเป็นตัวพาราเนียใหม่เลยใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เองพอหลังจากการทดสอบเสร็จนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ต่างพากันอึ้งและก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองในส่วนสัปดาห์แรกมันจะเริ่มสร้างดวงตาใหม่ขึ้นมาพอต่อมาสัปดาห์ที่2หัวกับหางเริ่มโผล่จนมาถึงสัปดาห์ที่3มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์แข็งแรง 100% นี่มันอสุรกายชัดๆพอหลังจากนำตัวใหม่มาตรวจสอบโครงสร้างความยาว4แม้กระทั่งอายุมันเหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการเลยสุดยอดพยาธิตัวตื่นโดยความสามารถพิเศษนี้มันได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดนั่นเองซึ่งมันจะกระจายตัวไปทั่วร่างกายของพันธุ์และคอยทำหน้าที่สร้างอวัยวะและเซลล์ดังกล่าวจะไม่หายไปไหนแม้กระทั่งร่างกายจะไม่สมบูรณ์ก็ตามพออวัยวะบางส่วนหายไปสเต็มเซลล์มันก็ทำหน้าที่สร้างใหม่ขึ้นมาทันทีสุดยอดเกินไปแล้วและมันสามารถมีอายุยืนยาวถึง200ปีกันเลยทีเดียวสัตว์อะไรวะเนี่ยโคตรถึกสุดยอดสายพันธุ์สัตว์ในอันดับที่2แอสโซโลเตลชื่ออย่างกับหนังฝรั่งโดยสัตว์ในอันดับที่2นี้เป็นสัตว์ตระกูลครึ่งบกครึ่งน้ำโดยจะมีถิ่นกำเนิดแถบทะเลทรายโซชิมิโกทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโกด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับสัตว์หลายชนิดผสมกันอยู่ในร่างเดียวแต่ว่าเป็นปลาก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกิ้งก่าก็ไม่เชิงแถมยังสามารถหายใจใต้น้ำได้อีกมันคือตัวประหลาดอะไรวะเนี่ยซึ่งจุดเด่นของสัตว์สายพันธุ์นี้ก็คือผู้บริเวณด้านหลังศีรษะที่เรียงรายไปด้วยเส้นใหญ่มันทำหน้าที่คล้ายเหงือกที่ไว้สำหรับหายใจใต้น้ำมันจะมีขา2คู่รวมไปถึงมีหางด้วยดูประหลาดพิลึกดีแฮะความยาวเฉลี่ยประมาณ15เซนติเมตรในส่วนตัวที่โตเต็มที่มันอาจยาวถึง1ฟุตกันเลยและสิ่งที่น่าสนใจของสัตว์สายพันธุ์นี้เลยก็คืออวัยวะที่สามารถงอกใหม่ได้โดยมีการทดสอบของนักวิจัยถ้าเกิดแขนขามันขาดขึ้นมามันใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการงอกแขนขาใหม่ซึ่งส่วนที่งอกออกมานั้นมีความสมบูรณ์และตรงตามแบบต้นฉบับสุดยอดไปเลยไหมล่ะมันฟื้นฟูร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อในส่วนอาหารที่มันกินจะเป็นพวกหอยและกุ้งเนื้อแก่สดนี่ของโปรดมันสามารถปรับตัวอยู่ได้ง่ายน้ำจืดน้ำเค็มน้ำเย็นน้ำอุ่นสัตว์สายพันธุ์นี้อยู่ได้หมดเลยและผมขอเสริมอีกนิดนึงในส่วนแขนขาที่สามารถงอกใหม่ได้มันถือว่าชิลไปเลยพอยกตัวอย่างอวัยวะภายในอย่างเช่นสมองและปอดและรวมไปถึงหัวใจสัตว์สายพันธุ์นี้มันสามารถสร้างใหม่ได้ด้วยอมตะของจริงถ้าใครอยากเลี้ยงนะครับลองไปศึกษากันดูเพราะคนจีนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันไม่รู้เอาไว้กินหรือเปล่ายิ่งชอบกินของแปลกอยู่ด้วยสุดยอดสัตว์ในสายพันธุ์ในอันดับที่3ปิงทะเลเห็นแล้วเสียวไส้ปิงทะเลสัตว์หน้าขนลุกในอันดับนี้เป็นสัตว์ทะเลที่ไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างกลมยาวคล้ายกับไส้กรอกขนาดใหญ่เห็นเลยไม่กล้ากินไส้กรอกเลยผิวหนังมันดูยึกยี่ยึกยี่เห็นก็ไม่รู้บริเวณปลายทั้งสองข้างจะเป็นรูเปิดของปากและรูทวารผิวหนังบริเวณภายนอกจะดูยืดหยุ่นนิ่มๆดูแอบชวนขนลุกจะมีตุ่มเม็ดหินกระจายเต็มตัวและมีติ่งเนื้องอกคล้ายหนวดสั้นๆด้วยสัตว์ประหลาดบุกโลกซึ่งหนวดดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการหายใจและเคลื่อนไหวเห็นตัวนิ่มน่ารักขนาดนี้เจ้าปิงทะเลมันก็มีพิษร้ายเด้อมันจะปล่อยออกทางผิวหนังใช้ในการป้องกันตัวจากปลาและปูเพราะปิงมีของชอบปลาเลยเห็นไม่ได้จะงับกินอย่างเดียวในส่วนความรุนแรงก็ไล่เอาเรื่องเพราะว่าจากการทดลองนำปิงทะเลไปหย่อนในตู้ปลาพอเวลามันขับสารพิษออกมาปลาทั้งตู้นะครับตายยกครัวเลยร้ายกาจไม่ล่าปิงทะเลและสิ่งที่พีคสุดเลยก็คือมันสามารถสร้างส่วนที่หายไปได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงการรักษาบาดแผลภายในใช้เวลาเพียงไม่ถึง1อาทิตย์ร่างกายกลับมาสมบูรณ์ 100% ต่อให้เนื้อเยื่อสัตว์กระเซ็นขนาดไหนเจ้าปิงทะเลตัวนี้ก็ยังสามารถฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ถึงแม้ทางเดินอาหารจะสูญเสียมันก็สามารถสร้างกระเพาะใหม่ได้อีกอ่ะทุกคนคิดว่าสุดยอดไหมล่ะเท่านั้นยังไม่พอในส่วนอวัยวะชิ้นไหนที่ถูกสร้างใหม่จะใช้งานดีกว่าเดิมหลายเท่าโอ้ไม่น่าเชื่อและผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งในส่วนขนาดลำตัวของปิงทะเลเมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ30เซนติเมตรมันตัวใหญ่เอาเรื่องอะเนี่ยและทุกคนเชื่อหรือไม่ในส่วนใครที่ชอบกินปิงทะเลต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อมันช่างหอมหวานแสนอร่อยถ้าใครเคยกินนะครับลองคอมเมนต์แชร์กันได้เลยผมอยากรู้มันอร่อยจริงหรือเปล่าสุดยอดสัตว์สายพันธุ์ในอันดับที่4แมงมุมปัญญาอ่อนจังวะ
ทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าสัตว์สายพันธุ์ในอันดับนี้จะมีความสามารถนี้ด้วยอ่ะโดยก่อนอื่นผมขอบรรยายสรรพคุณมันก่อนทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเส้นใยของแมงมุมมันถือเป็นวัสดุที่แข็งแรงสุดในโลกโดยหลังจากการทดสอบในอัตราส่วนน้ำหนักที่เท่ากันมันแข็งแรงกว่าเหล็กถึง6เท่าถ้าหากใยมันมีความหนาเท่ากับดินสอมันสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่องบินโบอิ้ง747ได้เลยสุดยอดไหมล่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าแมงมุมมันจะมี8ขาซึ่งเวลาเดินจริงมันใช้เพียง4ขาในการเดินในส่วนขาที่เหลือจะยกขึ้นเหนือพื้นและทุกคนทราบหรือไม่จมูกและหูมันจะไม่มีสัมผัสโดยใช้แรงสั่นสะเทือนและสิ่งที่สุดเจ๋งเลยก็คือมันสามารถงอกขาใหม่ได้ด้วยถ้าเกิดขาไหนขาดไปไม่ว่าจะเกิดจากการต่อสู้แม้กระทั่งอุบัติเหตุร่างกายมันจะสร้างขาใหม่ขึ้นมาทันทีโคตรเจ๋งในอันดับนี้แต่ถึงยังไงก็ตามในส่วนขาใหม่ที่งอกออกมามันจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมนิดหน่อยรวมไปถึงไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแต่ก็ถือว่าโชคดีมากที่ยังมีความสามารถในการสร้างขาใหม่ขึ้นมาซึ่งเอาความจริงผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันสุดยอดขนาดนี้แล้วปกตินึกว่าขาดแล้วขาดเลยและผมขอเสริมอีกนิดนึงในส่วนแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นทวีปเดียวที่ปราศจากแมงมุมทวีปอื่นเยอะยัวเยียไปหมดสุดยอดสัตว์สายพันธุ์ในอันดับที่5เจ้ากุ้งเคฟิสกุ้งเคฟิสหรือล็อบสเตอร์น้ำจืดที่มีรูปร่างโดยรวมขนาดใหญ่เปลือกหนาใหญ่ล่ำก้ามโตจะมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือสีสันส่วนใหญ่ฉูดฉาดสวยงามในส่วนขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งจะมีทั้งหมด5คู่โดยคู่หน้าจะเป็นก้ามอันใหญ่โตใช้สำหรับหยิบอาหารและการต่อสู้ในส่วนที่เหลือจะไว้สำหรับเดินมันจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกุ้งก้ามกามสามารถพบได้5ทวีปเลยเป็นกุ้งน้ำจืดที่อาศัยในแม่น้ำทะเลสาบรวมไปถึงเขื่อนและแม่น้ำลำธารสระน้ำด้วยเรียกได้ว่าอยู่ง่ายกินง่ายอ่ะและสิ่งที่สุดเจ๋งของกุ้งเคฟิสก็คือหากมันสูญเสียกรงเล็บหรือว่าขาจนได้รับเจ็บถึงขั้นขาดหรือว่าเดียงมันจะมีความสามารถในการงอกขาใหม่ออกมาได้อย่างสบายในส่วนเวลาในการงอกใหม่ใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์เองขาใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแบบสุดเจ๋งแต่อาจใช้เวลาน้อยลงถ้าเกิดกุ้งตัวนั้นอายุน้อยบวกกับสุขภาพดีโดยนักวิทยาศาสตร์ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างภูมิคุ้มกันและการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ของกุ้งสิ่งนี้คล้ายกับวิธีที่เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกเก็บไว้ในมนุษย์ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นเซลล์ประสาทและมีส่วนสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของเราอีกด้วยสุดยอดสัตว์สายพันธุ์ในอันดับที่6ซาลาแมนเดอร์ในส่วนสัตว์สายพันธุ์ในอันดับที่6นี้เป็นเจ้าซาลามันเดอร์ที่สีตัวดูน่ากลัวเป็นสัตว์ตระกูลครึ่งบกครึ่งน้ำที่สามารถงอกหางที่หายไปได้อย่างสบายโดยมีความยาวและความแข็งแรงเหมือนต้นฉบับเดะๆซึ่งเป็นความสำเร็จแม้แต่กระทั่งกิ้งก่าก็ยังไม่สามารถทำได้เลยในยามเวลาที่มันเจอศัตรูมันจะเสียสละสลัดหางเพื่อเป็นเหยื่อล่อเอาไว้ก่อนจะเป็นกลไกที่ใช้ในการป้องกันตัวดูคล้ายกับจิ้งจกเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามซาลามันเดอร์ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถผุดหางใหม่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยกระบวนการสร้างใหม่ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องของเซลล์ใช้เวลาประมาณ40-45 วันหางใหม่ก็งอกขึ้นมาทันควันเลยผลจากการวิจัยใหม่ระบุว่าเซลล์ดังกล่าวจะมีชื่อเรียกว่าแมคโครฟาจที่มีความสำคัญในการช่วยเจ้าตัวซาลาแมนเดอร์ให้ร่างกายลดการอักเสบรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วโดยส่วนอวัยวะที่งอกใหม่ขึ้นมามันจะมีประสิทธิภาพรวมไปถึงเส้นประสาทที่สมบูรณ์แบบสุดยอดไปเลยไหมล่ะผมขอขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมมาถึงตอนจบอะถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยให้กดเลยกดเลย ในส่วนใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก